สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจ๊อบมานินภูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะแวะมารีวิวเป็นกระเป๋าของแบรนด์ Hermes นะครับชื่อรุ่นว่า Garden Party เป็นไซส์ขนาด30เซนติเมตรนะครับเป็นหนังสีดำนะครับแล้วก็เป็นหนังที่เรียกว่า Nekoda นะครับกระเป๋าใบนี้เนี่ยเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนะครับจริงๆขอเล่าเท้าความไปนิดนึงนะครับคือเมื่อวานเนี่ยเจ้าของกระเป๋านะครับอยากจะไปดูลิปสติกของ Hermes นะครับซึ่งได้รับความนิยมมากปรากฏว่าของเนี่ยก็หมดสามารถที่จะดูได้แค่เฉพาะสีตัวอย่างแล้วก็แพ็กเกจจิ้งนะครับแล้วก็บังเอิญมองไปเห็น Garden Party ซึ่งเป็นสีดำไซส์30ก็คือเป็นรุ่นและเป็นสีที่อยากได้มาโดยตลอดนะครับแต่ว่าโดยปกติอย่างที่เราทราบกันดีว่าเวลาที่เข้าไปในช็อป Hermes เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอยากได้กระเป๋ารุ่นนี้แบบนี้สีนี้เขาจะไม่ได้มีสต็อกของไว้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเจอรุ่นไหนสีไหนที่ชอบแล้วก็มีกำลังที่จะซื้อเนี่ยก็คงจะต้องรีบจัดมานะครับก็เลยได้เป็นกระเป๋าใบนี้มานะครับนี่ก็ถอยออกมาจากช็อปที่สยามพารากอนเลยนะครับมาพูดถึงราคาของกระเป๋า Hermes รุ่น Garden Party นะครับไซส์30ก็คือจะเป็นความกว้างของฐานกระเป๋านะครับจะอยู่ที่30เซนติเมตรนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะรีวิวอย่างละเอียดแล้วก็มีการเปรียบเทียบกับ Birkin นะครับทั้งไซส์30แล้วก็ไซส์25รวมไปถึง Picotin ด้วยนะครับมาดูราคากันเลยดีกว่านะครับราคาถอยออกจากหน้าช็อปในปี2020นะครับอยู่ที่ราคา 132,400 บาทนะครับแล้วก็ 6,200 บาทเนี่ยจะเป็นค่าทวิลลี่นะครับทวิลลี่ก็จะเป็นผ้านะครับที่ใช้สำหรับพันหูกระเป๋าเพื่อที่จะประดับตกแต่งนะครับหรือว่าจะช่วยในการถนอมหูจับเนี่ยให้ไม่เลอะแล้วก็สีเนี่ยดูไม่เข้มขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เล่น Hermes นะครับก็จะพันเพื่อเป็นการประดับเนื่องจากว่าคนที่ใช้กระเป๋าของMS เนี่ยมีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยากจะสร้างความแตกต่างด้วยการเปลี่ยน feeling mood and tone นะครับของตัวบริเวณหูจับกระเป๋าซึ่งอันเนี้ยก็เป็นฝีมือการพันของมาดินพูนะครับจริงๆพนักงานหน้าร้านเนี่ยเขาพันมาให้เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคือเขาไม่ได้โชว์ด้านที่เป็นโลโก้ของคำว่า MS ตรงนี้นะครับลูกค้าผมก็เลยบอกว่าอ่ะช่วยพันให้หน่อยก็นะครับก็ลองพันดูก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับจริงๆช่องน้องเล้งนะครับ Asnin the Simple Life เนี่ยเขาก็มีทริคนะว่าเวลาที่จะพันให้ง่ายนะครับก็คือให้เริ่มต้นจากตรงกลางแล้วค่อยพันเก็บมาทางด้านขวาพันเก็บมาทางด้านซ้ายนะครับแต่ผมก็แอบดูพนักงานที่ช็อปเวลาที่เขาพันนะเขาก็จะไล่จากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งทั้งหมดเนี้ยเป็นแล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนนะครับมาดูถึงดีไซน์นะครับกระเป๋าGarden Party เนี่ยก็จะมี2ไซส์ที่ยอดนิยมก็คือเป็นไซส์30นะครับแล้วก็เป็นไซส์36ไซส์30เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเขากำลังดีมากนะครับแล้วก็จุของได้เยอะมีน้ำหนักที่เบานะครับแล้วก็ตัวหนังเนี่ยมีความทนทานนะครับดีทางด้านล่างเนี่ยจะไม่มีหมุดนะครับเขาจะมีเป็นหนัง2เส้นในลักษณะแบบนี้ผมจะเปรียบเทียบกับ Picotin ให้ดูนะครับถ้าเป็นพิโคตินเนี่ยนะครับเนี่ยเขาจะมีหมุดมาลักษณะแบบนี้แล้วฐานของพิโคตินเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงกว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้ Garden Party แล้วก็เรามีความรู้สึกว่าจำเป็นที่จะต้องใส่ของเยอะผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆเนี่ยอาจจะหากระดาษแข็งหรือว่าหาฐานนะครับมารองไว้ทางด้านในกระเป๋าเพราะว่าตรงบริเวณเนี่ยครับฐานกระเป๋าเขาเนี่ยจะมีความซอฟต์นะครับแล้วก็ไม่มีหมุดนะครับซึ่งจะแตกต่างจากตัวพิโคตินนะครับแต่ว่าจะมีหนังดามเอาไว้แค่นี้เท่านั้นเองนะครับทางด้านข้างนะครับก็จะมีเส้นเนี่ยหนังเพื่อที่ทำให้กระเป๋าเนี่ยมีโครงนะครับแล้วก็จะมีหมุดแป๊กตรงนี้นะครับนี่ก็จะแวววาวมากๆนะครับอะไหล่ของ Hermes เนี่ยบอกได้เลยว่าดีที่สุดในโลกแล้วนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะลอกเหมือนแบรนด์อื่นๆที่มักจะมีปัญหากันนะครับเวลาที่เปิดออกมาปุ๊บก็จะเป็นแบ็คแบบนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะไม่ส่วนใหญ่แล้วคนที่ใช้Garden Party ก็จะไม่มีใครแปะตรงแบ็คแบบนี้นะครับก็จะเปิดลักษณะโล่งๆแบบนี้เลยซึ่งเขาสามารถที่จะขยายขนาดของกระเป๋าเนี่ยให้ใหญ่มากยิ่งขึ้นด้วยการแกะแบ็คทางด้านข้างนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใส่ของได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับทางด้านในเนี่ยก็จะเป็นผ้าซิกเนเจอร์ของ Hermes นะครับแล้วก็จะมีซิปนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสามารถที่จะใส่ของได้นะครับส่วนตาสแตมป์นะครับเขาจะอยู่ทางด้านข้างนะครับมองจากกล้องเนี่ยถ่ายค่อนข้างยากมากๆนะครับนี่จะมีตาสแตมป์อยู่ตรงนี้ใบนี้น่าจะเป็นสแตมป์ดีนะครับน่าจะเป็นของปี2019นะครับเนี่ยเขาจะมีสแตมป์อยู่ข้างๆตรงนี้นะครับพยายามจะให้เพื่อนๆดูแต่ว่าถ่ายยากจริงๆครับนี่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับเวลาที่เขาใช้เนี่ยนะครับก็จะแปะแป๊กเอาไว้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็
ถือแบบง่ายๆสบายๆนะครับในวันที่มีความรู้สึกว่าเป็นลุคแบบลำลองแต่อยากจะได้ความหรูหราในแบบของ AMS อยู่นะครับแอนนาวินทัวร์เนี่ยซึ่งเป็นบก.นิตยสาร Vogue อเมริกาเนี่ยนะครับเขาจะใช้กระเป๋ารุ่นนี้แหละครับแต่ว่าเป็นไซส์36ในการที่จะใส่นิตยสาร Vogue ในฉบับที่เป็นฉบับร่างนะครับแล้วก็เอาไว้ตรวจงานนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยแอนนาวินทัวร์ก็แทบจะไม่ถือกระเป๋าเลยนะครับก็ผมมาเคยเห็นครั้งหนึ่งที่เขาเอาเอกสารต่างๆใส่ไว้ในกระเป๋า Garden Party ของ Hermes นะครับก็ถือว่าเป็นกระเป๋ารุ่นหนึ่งที่มีน้ำหนักเบานะครับมีฟังก์ชันการใช้งานที่ดีแล้วก็อยู่ในราคาประมาณ 130,000 กว่าบาทนะครับถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็จะราคาประมาณพอๆกับแบรนด์ Chanel ที่เป็นแบบ Chanel Gravian หรือว่าเป็น Dior ที่เป็น Lady Dior นะครับที่ไม่ได้เป็นแบบรุ่นท็อปหรือว่าหายากก็อยู่ที่เฉลี่ยไปละประมาณ 130,000 นะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าตั้งแต่ผมเป็นเด็กนะผมเห็น Hermes ที่เป็น Garden Party เนี่ยยังไงทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นครับคือเขาไม่มีการวิ่งตามเทรนด์เลยคือของเขาเนี่ย1ชิ้นที่เขาดีไซน์มาผมว่าเราสามารถถือได้ตั้งแต่แบบสมัยช่วงแบบอายุ30 40 50ไปจนถึง60 70อ่ะผมว่าก็ผู้หญิงก็ยังสามารถที่จะถือกระเป๋าใบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมีความ timeless มากๆแล้วก็ quality การตัดเย็บต่างๆ quality หนังนะครับตะเข็บได้ทุกอย่างเนี่ยไม่มีปัญหาไม่มี defect เหมือนแบรนด์อื่นๆเลยคือเป็นอีกสเต็ปนึงที่ไกลมากกว่าทุกๆแบรนด์นะครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าจากประสบการณ์ที่เห็นกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยมาเยอะยังไง Hermes ก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ในทุกๆมิตินะครับแล้วก็สามารถที่จะซื้อตัว Tuileries เนี่ยมาพันได้นะครับคราวนี้ครับเราจะมาลองใส่ของให้ดูในกระเป๋าใบนี้นะครับว่าใส่อะไรได้บ้างนะครับสมมุติใส่เป็นอันนี้ผมยืมลูกค้ามานะครับเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางของ Prada นะครับอันนี้ก็ให้ดูบ่อยนะครับก็ดีมากนะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าของ Dior นะครับนี่ใบนี้นะครับใช้งานดีมากๆครับเจ้าของกระเป๋าบอกเลยว่าคือจุเยอะนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับใบนี้ประมาณ 23,000 ก็รีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสมมุติมี power bank นี่เป็นอันใหญ่เลยของ SV Om นะครับอันนี้เป็นของผมเองใส่ลงไปนะครับอาจจะมีเป็นนี่นะครับเป็นกระเป๋าใบเล็กๆของ Prada นี่ก็เป็นของผมเองก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้นะครับอย่างเงี้ยแล้วกระเป๋าก็ยังอยู่ทรงสวยงามสง่ามากๆนะครับสามารถที่จะใส่ขวดน้ำเล็กๆที่เป็นของอาจจะเป็นมองเฟลอร์ก็ได้อาจจะเป็นฟิจิก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเอเวียงก็ได้สามารถใส่ขวดน้ำลงไปทางด้านในได้นะครับแล้วก็ใส่ผ้าพันคอได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกระเป๋าเนี่ยค่อนข้างที่จะจุเยอะมากนะครับแล้วก็จะปิดแบ็คก็ได้หรือจะไม่ปิดแบ็คก็ได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะสำหรับวันที่แบบสบายๆใส่เสื้ออิเซมิยาเกะสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่รองเท้าแตะจะเป็นแตะคีบของ Chanel หรือว่าเป็นรองเท้าของ Hermes หรือว่าอาจจะเป็น Espadille ของChanel ก็ได้นะครับลำลองแล้วก็ถือใบเนี้ยไปทานข้าวกับเพื่อนไปรับลูกที่โรงเรียนนะครับไปทำผมพาน้องหมาไปอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นใบหนึ่งที่เรียกว่าใช้ได้จริงนะครับที่สำคัญนะครับตรงบริเวณระยะห่างตรงหูจับตรงเนี้ยเขาค่อนข้างมีระยะห่างที่เยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่ผู้หญิงคล้องแขนไปแบบเนี้ยจะมีความรู้สึกที่สบายมากนะครับตรงเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่เจ้าของกระเป๋าเนี้ยชอบมากนะครับผมเปรียบเทียบให้ดูกับเบอร์กินไซส์25นะครับตรงบริเวณหูจับเนี่ยนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูว่าขนาดเขาเนี่ยจะมีความที่ใกล้เคียงกันพอสมควรแต่ว่าระยะห่างระหว่างตรงเนี้ยจนถึงขอบกระเป๋าเนี่ยของเบอร์กินไซส์25นะครับค่อนข้างที่จะเล็กมากผมจะลองเอาแขนของผมใส่ลงไปให้ดูนะครับแขนผมก็ใส่ไปได้แค่ประมาณนี้ครับนี่คือแขนของผู้ชายนะครับแต่ผู้หญิงอาจจะเข้าไปได้ลึกกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราถือหรือจะเอาเข้าออกเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าค่อนข้างมีความลำบากพอสมควรนะครับสำหรับไซส์25นะครับในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานแต่พอเป็น Garden Party ครับคือจับเนี่ยคือจับได้เต็มมือนะครับแล้วก็ถนัดมากๆแล้วก็สามารถที่จะคล้องเข้าไปได้แบบลึกแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีความสะดวกสบายในการใช้งานที่คุ้มมากนะครับกับราคาแสนกว่าบาทที่จ่ายไปเรามาลองดูหูจับของเบอร์กินไซส์30นะครับ30เนี่ยเขาก็จะมีหูจับที่มีขนาดที่หนากว่านะครับแล้วก็จะมีขนาดตรงเนี้ยที่สูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่สามารถที่จะคล้องแขนได้แบบสบายๆนะครับ
พราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าไซส์30เนี่ยใช้งานได้ดีมากแล้วก็จุของได้เยอะนะครับแล้วก็สามารถที่จะถือจับอะไรต่างๆเนี่ยได้สะดวกนะครับเหมาะกับการใช้งานจริงๆนะครับใบนี้ก็เหมาะกับการใช้งานจริงๆใบนี้น่าจะเหมาะกับการแบบลำลองเก๋ๆชิคๆนะครับถือไปงานเป็น day to night ได้นะครับถ้าพูดถึงทั้งหมด3ใบเนี่ยเจ้าของกระเป๋าเนี่ยจะชอบเบอร์กินไซส์30มากกว่าเพราะว่าใช้งานได้จริงมากกว่านะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับการถือไปงานนะครับฟีลลิ่งเวลาที่เพื่อนๆจับแล้วถือแบบนี้ของ3ใบนี้นะครับในฐานะที่ผมเนี่ย เป็นคนจับนะเป็นคนถือเนี่ยผมบอกได้เลยว่าใบนี้กับใบนี้เนี่ยถือแล้วสบายมือมากกว่าใบนี้ผมถือแล้วผมไม่ค่อยสบายมืออาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยเป็นมือผู้ชายนะครับอาจจะเป็นมือที่ค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของหูจับนะครับพอมาเทียบกับตัวที่เป็นพิโคตินนะครับหลายๆคนบอกให้อ่านว่าพิโคแตงอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะอ่านว่ายังไงนะครับแต่ส่วนใหญ่ทุกคนก็ยังเรียกว่าเป็นพิโคตินนะครับก็คือเวลาที่จับเนี่ยจะมีความสบายมากๆนะครับด้วยความที่หูของเขาเนี่ยมีความแบนมากๆเนี่ยเวลาที่ถืออย่างเงี้ยก็จะมีความรู้สึกสบายมากนะครับเพราะฉะนั้นในบรรดา1 2 3 4ใบเนี่ยพิโคตินเนี่ยถือสบายมากที่สุดใบนี้ถ้าถอยออกมาจากช็อปนะครับจริงๆก็เพิ่งไปดูมาอีกสาขานึงที่ Central Embassy นะครับอยู่ที่ประมาณแสนต้นๆน่ะแสนกับอีกเศษๆนิดนึงนะครับก็เป็นสีแบบทูโทนก็มีนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบสีไหนมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นGarden Party นะครับจุเยอะมากๆนะครับคราวนี้เรามาลองดูว่าถ้าเราจะใส่ Insert Bag หรือว่ากระเป๋าที่ใช้ในการดันทรงนะครับอันนี้เป็น Garden Party ไซส์30นะผมขออนุญาตวางเปรียบเทียบให้ดูกับ Birkin ไซส์30นะครับเนี่ยจากมุมข้างนะครับก็คือมีขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่า Birkin เนี่ยจะมีทรงที่ดูใหญ่กว่านะครับส่วนความจุของกระเป๋าเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าพอๆกันแล้วก็ตัวGarden Party เนี่ยสามารถที่จะขยายไซส์ให้มีขนาดที่ใหญ่ได้มากกว่านะครับให้ดูทางด้านหน้านะครับผมเอาเบอร์กินตั้งไว้ทางด้านหลังนะครับแล้วก็เอาการ์เดนพาร์ตี้เนี่ยตั้งไว้ทางด้านหน้าเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าไซส์เขาเนี่ยมีความใกล้เคียงกันพอสมควรนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่มีฝาแฟลปทางด้านบนแล้วก็ไม่มีตัวเบลหรอกนะครับก็หูจับต่างๆก็ถือว่า ใครที่แบบอยากจะรู้ว่าเบอร์กินไซส์30เนี่ยใช้แล้วเป็นยังไงผมว่าก็สามารถที่จะลองใช้เป็นGarden Party ไซส์30ดูก่อนก็ได้ถ้าชอบฟีลิ่งประมาณนี้นะครับผมว่าก็น่าจะเหมาะกับการซื้อ Birkin ไซส์30และถ้าเกิดสมมุติว่ากำลังตัดสินใจระหว่าง Birkin ไซส์30กับไซส์25อันนี้เป็นมุมมองผมนะผมจะแนะนำว่าให้ซื้อไซส์30ก่อนแล้วค่อยตามด้วย25นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับรูปร่างแล้วก็ความชื่นชอบของแต่ละคนนะครับนี่คราวนี้ผมจะลอง insert back นะครับอย่างที่ผมเคยเล่าไปแล้วว่านี่นะครับเป็นของที่ลูกค้าผมเนี่ยสั่งมาจากญี่ปุ่นนะครับก็คือเป็น insert bag นี่แหละผมจำราคาไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ลูกค้าก็จำราคาไม่ได้เหมือนกันนะครับสามารถที่จะเอา insert bag ของ Birkin เนี่ยมาใส่กับ Garden Party ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้เพื่อนๆดูเวลาที่เราใส่ insert bag เนี่ยก็คือเขาจะมีสีสันเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับทำให้เรามีความรู้สึกว่าสนุกกับการเล่นสีภายในกระเป๋านะครับก็คือเปิดแป๊กหนึ่งด้านนะครับแล้วก็ใส่เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ปิดเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวครับแล้วก็ทางด้านในเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าจะมีสีที่มีความคอนทราสต์กันแล้วก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะจัดระเบียบกระเป๋าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะหาของได้ง่ายที่สำคัญก็คือป้องกันการเลอะต่างๆนะครับแล้วก็เอาข้าวของต่างๆเนี่ยใส่ลงไปในกระเป๋าได้เลยแบบนี้นะครับมีอะไรก็ใส่ลงไปนะครับกระเป๋าสตางค์นะครับก็ง่ายดีสะดวกดีนะครับแล้วก็ถือแบบโอเพ่นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้ามีความรู้สึกว่าอยากจะปิดแล้วก็ปิดแบ็คลงไปลักษณะแบบนี้ก็เป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับ Hermes Garden Party ใบนี้นะครับแล้วเวลาที่เบื่อเพื่อนๆก็แค่เปลี่ยนตัวทิวิลลี่เป็นสีอื่นๆนะครับหรือว่าจะเป็นแบ็คชาร์มจะเป็นโรดิโอเป็นน้องม้านะครับแล้วก็อาจจะมีเป็นน้ำหอมHermes เล็กๆแบบนี้นะครับพกติดไปในกระเป๋านะครับแล้วก็มีลิปสติกของ Hermes ที่เพิ่งลอนช์ออกมาใหม่ใส่ก็กลายเป็น Hermes Lover ได้เลยนะครับผมมาเชียร์ Hermes มากถ้าเพื่อนๆมีกำลังไปถึงนะแล้วถ้าเพื่อนๆใช้ Hermes ปุ๊บเนี่ยผมว่าคงไม่อยากกลับมาใช้แบรนด์อื่นๆแล้วอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับคราวนี้ผมให้ดูเพิ่มเติมนิดนึงเรื่องของกล่องนะครับกล่องเนี่ยในรุ่นป
ัจจุบันนะครับก็เป็นกล่องเหมือนเดิมปกตินะครับเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยเราก็จะมีกระดาษเหมือนที่ทุกๆช่องเขาอันบ็อกซ์นะครับแล้วก็เขาก็จะมีเหมือนเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเป็น QR code แบบนี้นะครับเนี่ยแปะอยู่ข้างกล่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นสมัยนี้เนี่ยพนักงานขายสินค้าแบรนด์เนมเขาก็มีการยิงบาร์โค้ดนะครับก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีรูปแล้วก็เป็น Garden Party ไซส์30นะครับแล้วก็เป็นสีดำนะครับแล้วก็มาในถุงตามมาตรฐานของแบรนด์นะครับแล้วก็ยุคนี้นะครับแบรนด์ Luxury เนี่ยเขาจะมีการฝังชิปเป็นเหมือนกับเป็นการฝังชิปที่สามารถที่จะสแกนได้นะครับนี่ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าของ Hermes เนี่ยเขาจะมีหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาก็มีการเริ่มทำแล้วนะครับคือเขาจะมีการซ่อนเป็นเหมือนชิปบางๆเล็กๆนะครับอยู่ในสินค้าแบรนด์เนมอย่างรองเท้าบางแบรนด์เนี่ยเขาก็จะมีการซ่อนเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาไปที่ช็อปปุ๊บเขาก็สามารถที่จะสแกนแล้วก็ได้ข้อมูลนะครับว่าเป็นของแท้ของปลอมหรือเปล่าก็เป็นการพัฒนาในอนาคตของแต่ละแบรนด์นะครับว่าจะมีเทคนิคในการทำยังไงให้แบรนด์ของตัวเองเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นสะดวกในการบริหารจัดการทรัพยากรมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตรวจสอบได้ว่าเป็นของแท้ของปลอมแล้วก็สนุกนะครับในการที่จะแบบซื้อขายเทรดอ่ะแล้วก็ทำให้ของเนี่ยมีมูลค่ามากขึ้นในอนาคตนะครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องมูลค่าของกระเป๋า Hermes บ้างว่าเวลาที่ซื้อมาเนี่ยราคาเขาตกเยอะหรือเปล่าอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมคิดว่าในบรรดากระเป๋าแบรนด์เนมทั้งหมดในโลกนี้ Hermes เนี่ยเป็นแบรนด์หนึ่งที่มีราคาตกน้อยที่สุดแล้วในท้องตลาดนะครับแล้วก็ตกน้อยที่สุดในทุกๆรุ่นเนี่ยคือเทียบกับรุ่นอื่นๆนะถ้าเป็น Chanel เนี่ยก็คือจะต้องเป็น Chanel รุ่นที่เป็นรุ่นคลาสสิกนะครับแต่ถ้าเป็น Chanel ที่เป็นซีซั่นเนี่ยก็ค่อนข้างราคาตกแต่กระเป๋า Hermes นะครับบางใบเนี่ย20ปีบางใบ25ปีบางใบ10ปี15ปีราคาเขาเนี่ยยังดีอยู่เลยขึ้นอยู่กับสภาพคอนดิชันของกระเป๋านะครับก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่ซื้อมาแล้วเนี่ยถือได้จนแก่ราคาไม่ตกแต่สิ่งที่จะต้องการดอกจันเอาไว้นะครับก็คือว่ากระเป๋า Hermes เนี่ยมีราคาที่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเทรดขายซื้อมาขายไปเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะยากเมื่อเทียบกับกระเป๋าของแบรนด์อื่นๆนะครับแล้วก็กระเป๋าของ Hermes เนี่ยเวลาที่คนจะซื้อนะครับก็มีความรู้สึกว่าต้องเชื่อถือได้แล้วก็ต้องเช็คให้ดีว่าเป็นของจริงหรือว่าเป็นของปลอมนะครับปัจจุบันเนี่ยของปลอมนะครับมีพัฒนาการที่ดูเผินๆเนี่ยอาจจะใกล้เคียงนะแต่ถ้าเกิดเราเอามาดูกันเรื่องของดีเทลเนี่ยก็จะมีความแตกต่างวิธีการนะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆซื้อมาเนี่ยอาจจะถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้กับทีมที่เขามีประสบการณ์ในการตรวจสอบกระเป๋านะครับที่เป็นระดับโลกนะครับกับกรณีที่2นะครับเพื่อนๆอาจจะต้องขอยืมคนที่เขามีกระเป๋า Hermes ของจริงอ่ะเพื่อนๆเอาของจริงมาวางตั้งนะครับแล้วก็เอาของปลอมมาวางตั้งจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยคือถ้าเป็นของจริงกับของจริงปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าน้ำหนักสติชการเย็บอะไหล่หรือฟีลลิ่งอะไรบางอย่างเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นของแท้นะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยของปลอมมีการพัฒนาไปเยอะมากในทุกๆแบรนด์นะครับรวมถึงแพ็คเกจจิ้งกล่องใบเสร็จต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันให้ดีนะครับมีเรื่องเล่านะครับจากเพื่อนๆที่อยู่ในช่องของ Martin Pool ที่ติดตามนะครับส่งข้อความมาให้เลยหลังใหม่นะครับก็คือว่าเขาซื้อกระเป๋าหลุยส์วิตตองรุ่น District ซึ่งมี2เคสนะครับเป็นหลุยส์วิตตองรุ่น District เหมือนกันฝาแฟลปเนี่ยหักนะครับแล้วก็ทางร้านเนี่ยซื้อเป็นมือ2หรือเป็นพรีออเดอร์นะครับทางร้านเนี่ยก็โบยไปให้เขาเรียกว่าคนที่ส่งก็เป็นแบบ Messenger ว่าเป็นคนทำพังประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือได้ของมาแล้วก็คือเป็นของแท้แต่อาจจะมีตำหนิเคสแบบนี้เนี่ยมีเพื่อนๆเนี่ย2คนในช่องมาเล่าให้ผมฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคนละเคสและเป็นคนละร้านกันส่วนกระเป๋าใบที่เพื่อนๆส่งมาให้ผมช่วยดูมากที่สุดกับกลายเป็นกระเป๋า Chanel เพราะว่าซื้อจากร้านทั้งพรีออเดอร์ทั้งพรีเลิฟทั้งมือ2หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วไม่มั่นใจว่า เป็นของแท้หรือเปล่านะครับเยอะที่สุดเลยนั่งตอบตลอดว่าผมเนี่ยไม่ได้มีความสามารถในการที่จะดูสินค้าแบรนด์เนมว่าเป็นของแท้หรือของปลอมเพราะฉะนั้นครับเราจะลงทุนกับกระเป๋ามูลค่าระดับนี้ผมแนะนำว่าให้เดินเข้าไปซื้อที่ช็อปจะดีที่สุดนะครับยังย้ำว่าเดินเข้าไปซื้อที่ช็อปดีที่สุดถ้าจะซื้อเป็นรีเซลเลอร์ก็ต้องเลือกร้านที่มีความเชื่อถือได้นะครับแล้วก็ต้องมีคนที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยไปช่วยดูช่วยเลือกนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่มั่นใจมากกว่าการที่เราแบบจะสั่งใน Instagram แล้วให้เขา
ให้ delivery มาส่งที่บ้านแล้วก็จ่ายเงินเป็นแบบหลักแสนนะครับเพราะว่าอย่างกระเป๋า Hermes เนี่ยมีราคาที่สูงมากนะครับอย่างใบนี้นะครับถ้าออกมาจากช็อปผมว่าก็ประมาณตีตัวเลขกลมๆนะสมมุติ 300,000 แต่ต้องซื้อของเขาประมาณล้านนึงอะถึงจะได้แล้วก็บางครั้งเวลาที่ซื้อของเยอะๆแล้วสร้างเมมเบอร์แล้วเก็บเรคคอร์ดแล้วเบอร์กินที่มีอยู่ในช็อปเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นสีและไซส์และอะไหล่ที่เพื่อนๆต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยความยากของการซื้อเบอร์กินเคลลี่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะเรามีเงินครับแต่ว่ามันต้องดูว่าจังหวะตอนนั้นเนี่ยเรามีของอยู่ในร้านหรือเปล่าหรือว่าร้านที่เราทำแต้มหรือเก็บคะแนนเนี่ยเขามีของชิ้นไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งของเขามีครับเขาออฟเฟอร์ให้เราแต่ไม่ได้เป็นของชิ้นที่เราอยากได้กับการที่เราจะต้องจ่ายเงินไปแบบมหาศาลนะครับในตลาดรีเซลเลอร์จะอยู่ที่ใบหนึ่งประมาณแบบมีตั้งแต่ 400,000 500,000 ไปจนถึง 600,000 ขึ้นอยู่กับความหายากขึ้นอยู่กับสแตมป์นะครับว่าเป็นปีไหนปีที่ใหม่ล่าสุดเนี่ยจะมีมูลค่าที่สูงกว่าปีเก่าๆนะครับเพราะว่าหนังเนี่ยมันจะมีความเสื่อมไปตามกาลเวลาครับเพราะฉะนั้นใครๆก็อยากจะได้ปีที่ใหม่กว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้พลังในการตามหานะกว่าที่จะได้กระเป๋ามาแต่ละใบก็เลยทำให้กระเป๋าทุกใบเนี่ยมีเรื่องราวแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะในทุกๆมุมแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นแรร์คอนเทนต์พอสมควรเพราะว่าผมเอารีวิวมาเปรียบเทียบให้เห็นกันอย่างชัดเจนนะครับระหว่าง Garden Party กับ Hermes รุ่นBirkin นะครับเป็นไซส์25แล้วก็ไซส์30รวมทั้งเป็นพิโกตินใบเล็กๆแบบนี้นะครับมีคำถามอะไรนะครับสามารถที่จะสอบถามเอาไว้ทางด้านล่างคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็นี่ครับในคลิปต่อไปนะครับนี่ผมได้ตัวนี้มาส่วนจะเป็นอะไรนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมในคลิปหน้าได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ